ไอ้สองอยู่ตรงนี้นะนักเรียนครับสนามเนื่องจากเส้นรถที่หนึ่งคือ B1 นะหรือเนื่องจาก I1 ก็เป็น B1 ซึ่งอยู่ตรงมาเจอกับมาพบกับรถเส้นที่สองตรงนี้ตรงจุดมาร์กตรงนี้ซึ่งมีกระแส I2 ไหลลงมาถ้าเราพิจารณาว่า Fมัน F1 F2 อ่ะนะแต่ว่าแต่มันตัวมันเท่ากันมันเป็นคล้ายๆเป็นเหมือนแรงคู่กริยากันถ้าพี่นาลวดเส้นที่1เราหมุน I1 ลงไปหา B2 แรงก็จะพุ่งออกไปทางด้านซ้ายมือนี่แต่ถ้าเราบังพิจารณาตรงลวด2 Iวนไปหา B หัวแม่มือก็ชี้มาเป็น F แรงทั้งสองที่เท่ากันลวดที่ห่างกันเป็น D นะครับเขียนภาพเขียนภาพเสร็จแล้วนักเรียนสรุปได้ยังไงครับเดี๋ยวให้เขียนเสร็จก่อนแล้วกูมีคำถามไว้อย่างหนึ่งนะครับตรงที่ว่าแรง F เท่ากับ ILB นั่นก็มือหมายถึงเส้นลวดนั้นอยู่ในแนวตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก B ก็หมายความว่า I เนี่ยกระแสที่ไหลในเส้นลวดเนี่ยก็อยู่ในแนวตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กนะครับแต่ถ้าทำมุมกันมันจะเป็นยังไงครับเรียบร้อยนะครับบทสรุปตรงนี้จะเป็นยังไงครับในกรณีที่สนามลวดกระแสไฟฟ้าที่ไหลในลวดตัวนำนี้ในทิศตรงข้ามกันเนี่ยนักเรียนสรุปได้ไงครับกรณีนี้นะครับเอาละครับนักเรียนบทสรุปเราน่าจะบอกได้ว่ากรณีที่ I1 กับเขียนนี้นะ I2 มีทิศตรงข้ามกันเดี๋ยวทำมาร์กไว้ก่อนไม่เห็นชันไว้นิดนึงตรงข้ามกันจะเกิดแรงผลักกันครับ
รงนี้ฮะจะเกิดแรงผลักกันผลักกันอะไรผลักกันล่ะของโลตัวนำดีกว่านะจริงๆเกิดแรงผลักกันก็รู้แล้วแต่เราขยายความขึ้นมานิดนึงตัวนำทั้งสองอ่า